งว่าด้วยหลักการปฏิบัติของสัมมาสติการทำสติในรูปแห่งกายานุปัสสนา 1. ตามนัยแห่งอานาปานสติสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้หรือว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกยาวดังนี้ก็ดี 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้หรือว่าเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ก็ดี 3. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้ 4. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นตามในแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าก็หมวดลมหายใจเข้าออกคือกายภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามย่อมนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอผู้มีสตินั่นเทียวหายใจเข้ามีสติหายใจออก 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวหรือว่า 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 3. เธอย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออก 4. เธอย่อมทำในบทศึกษาว่าเราทำกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกเช่นเดียวกับนายช่างกลึงหรือลูกมือของนายช่างกลึงผู้ชำนาญเมื่อเขาชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกกลึงสั้นฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างกล่าวมานี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในคือของตนอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างก็แหละสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ขอหมวดอิริยาบถคือกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุ 1. เม
ื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่ 2. เมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่ 3. เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่ 4. เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ข้อหมวดสัมปชัญญะในกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก 1. ภิกษุย่อมเป็นผู้ปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลัง 2. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูในการเหลียวดู 3. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคู้ในการเหยียดอวัยวะ4. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทรงสังฆาติบาจีวร 5. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้ม 6. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ 7. เป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้งอหมวดมนสิการในสิ่งปฏิกูลคือกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้แลจากพื้นเท้าขึ้นไปสู่เบื้องบนจากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังเนื้อเอ็นทั้งหลายกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ลำไส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเสลดหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อน้ำมูดดังนี้เช่นเดียวกับไทยมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติมีอย่างต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วราชมาศงาข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีไม่บอดแก้ไทยนั้นออกแล้วพิจารณาเห็นได้ว่าพวกนี้ข้าวสาลีพวกนี้ข้าวเปลือกพวกนี้ถั่วเขียวพวกนี้ถั่วราชมาศพวกนี้งาพวกนี้ข้าวสารฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้จอหมวดมนสิการในธาตุซึ่งเป็นกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก
ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายอันตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีปฐวีธาตุอาโปธาตุไตโชธาตุวาโยธาตุดังนี้เช่นเดียวกับคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วนั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกฉันใดก็ฉันนั้นด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ชหมวดนวสีวัติกาคือกายภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก 1. ภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้ว2วันบ้างตายแล้ว3วันบ้างกำลังขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีหนองไหลน่าเกลียดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพอันฝูงกาบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงนกตะกรุมบ้างจิกกินอยู่อันฝูงแร้งบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงสุนัขบ้างกัดกินอยู่อันฝูงสุนัขจิ้งจอกบ้างกัดกินอยู่อันหมูนอนต่างชนิดบ้างบ่อนกินอยู่ฉันใดเธอก็พึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้3. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องเริงรัดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้4. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังมีน้ำเลือดเปื้อนอยู่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเริงรัดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่า
แม้กายนี้แหละก็เป็นธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แหละที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้5ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แหละก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แหละที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างและถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้6ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดกระจัดกระจายไปในทิศต่างๆกระดูกมือไปทางกระดูกเท้าไปทางกระดูกแข้งไปทางกระดูกขาไปทางกระดูกสะเอวไปทางกระดูกหลังไปทางกระดูกข้อสันหลังไปทางกระดูกซี่โครงไปทางกระดูกหน้าอกไปทางกระดูกไหล่ไปทางกระดูกแขนไปทางกระดูกคอไปทางกระดูกคางไปทางกระดูกฟันไปทางกระโหลกศีรษะไปทางฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แหละก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แหละที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้7. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แหละก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แหละที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้8. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายเป็นกองกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แหละก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุ
เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยลมหายใจเข้าออกตั้งแต่คำว่าในกายอันเป็นภายนอกคือของผู้อื่นอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นกระดูกทั้งหลายเปื่อยเป็นผงละเอียดฉันใดเธอพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่บ้างในกายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างในกายอันเป็นภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งกายในกายนี้อยู่บ้างก็และสติคือความระลึกว่ากายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้การทำสติในรูปแห่งเวทนานุปัสสนา 1. ตามนัยแห่งอานาปานสติสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ 1. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ 2. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้ 3. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารจากหายใจออกดังนี้ 4.ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทั้งหลายว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งหนึ่งในเวทนาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นสองตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้1. เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นสุข 2. เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์อยู่ก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ 3. เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข 4. เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุข
เป็นไปกับด้วยอามิสก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาเป็นไปกับด้วยอามิสห้าเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขปราศจากอามิสก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอันปราศจากอามิสหกเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เป็นไปกับด้วยอามิสก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาเป็นไปกับด้วยอามิสเจ็ดเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ปราศจากอามิสก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอันปราศจากอามิสแปดเมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันเป็นไปกับด้วยอามิสก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาเป็นไปกับด้วยอามิสเก้าเมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันปราศจากอามิสก็ตามย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาปราศจากอามิสด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้างในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างในเวทนาทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งเวทนาในเวทนาทั้งหลายนี้อยู่บ้างก็แหละสติคือความระลึกว่าเวทนาทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้การทำสติในรูปแห่งจิตตานุปัสสนา 1. ตามในแห่งอานาปานสติสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ 1. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้ 2. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้ 3. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้ 4. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่บุคคลผู้มีสติอันลืมหลงแล้วไม่มีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นสองตามในแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นั่นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ 1. รู้ชัดซึ่งจิตอันมีราคะว่าจิตมีราคะ 2. รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากราคะว่าจิตปราศจากราคะ 3. รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโทสะว่าจิตมีโทสะ 4. รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโทสะว่าจิตปราศจากโทสะ 5. รู้ชัดซึ่งจิตอันมีโมหะว่าจิตมีโมหะ 6.
รู้ชัดซึ่งจิตอันปราศจากโมหะว่าจิตปราศจากโมหะ 7. รู้ชัดซึ่งจิตอันหดหู่ว่าจิตหดหู่ 8. รู้ชัดซึ่งจิตอันฟุ้งซ่านว่าจิตฟุ้งซ่าน 9. รู้ชัดซึ่งจิตอันถึงความเป็นจิตใหญ่ว่าจิตถึงแล้วซึ่งความเป็นจิตใหญ่ 10. รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ว่าจิตไม่ถึงความเป็นจิตใหญ่ 11. รู้ชัดซึ่งจิตอันยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าว่าจิตยังมีจิตอื่นยิ่งกว่า 12. รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า 13. รู้ชัดซึ่งจิตอันตั้งมั่นว่าจิตตั้งมั่น 14. รู้ชัดซึ่งจิตอันไม่ตั้งมั่นว่าจิตไม่ตั้งมั่น 15. รู้ชัดซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วว่าจิตหลุดพ้นแล้ว 16. รู้ชัดซึ่งจิตอันยังไม่หลุดพ้นว่าจิตยังไม่หลุดพ้นด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายในอยู่บ้างในจิตอันเป็นภายนอกอยู่บ้างในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งจิตในจิตนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งจิตในจิตนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งจิตในจิตนี้อยู่บ้างก็แหละสติคือความระลึกว่าจิตมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่อความอาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้การทำสติในรูปแห่งธรรมานุปัสสนา 1. ตามในแห่งอานาปานสติสูตรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุ 1. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ 2.ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ 3. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ 4. ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดเคลินอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดเคลินอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเป็นผู้เข้าไปเพ่งเฉพาะเป็นอย่างดีแล้วเพราะเธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสทั้งหลายของเธอนั้นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นสองตามในแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าก่อหมวดนิวรณ์คือธรรมภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอย่างอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอย่างอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุ
รู้ชัดซึ่งกามฉันทะอันมีอยู่ในภายในว่ามีอยู่รู้ชัดซึ่งกามฉันทะอันไม่มีอยู่ในภายในว่าไม่มีอยู่รู้ชัดซึ่งการเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นอย่างไรรู้ชัดซึ่งการละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วว่าละไปแล้วอย่างไรรู้ชัดซึ่งการไม่เกิดขึ้นอีกแห่งกามฉันทะที่ละแล้วว่าไม่เกิดขึ้นอีกอย่างไรในกรณีแห่งนิวรณ์คือพยาบาทถีนมิทะอุทจจะกุกุจจะและวิจิกิจฉาก็มีข้อความที่ตรัสว่าภิกษุรู้ชัดทำนองเดียวกันกับในกรณีแห่งกามฉันทะนิวรณ์ข้างบนนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายอันเป็นทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อยู่บ้างก็และสติคือความระลึกว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอย่างแม้ด้วยอาการอย่างนี้ขอหมวดขันธ์คือธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันธ์ห้าอย่างอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ห้าอย่างอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความสลายแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความสลายแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความสลายแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้ความสลายแห่งสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้เหตุที่เกิดแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความสลายแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดก่ออันว่าด้วยนิวรณ์ตั้งแต่คำว่าในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออุปาทานขันธ์ห้าอย่างอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้ข้อหมวดอายตนะคือธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในและภายนอก6อย่างอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในและภายนอก6อย่างอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุรู้ชัดซึ่งจักษุรู้ชัดซึ่งรูปทั้งหลายรู้ชัดซึ่งสัญโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องผูกอันอาศัยจักษุและรูปทั้งสองอย่างแล้วเกิดขึ้นรู้ชัดซึ่งการเกิดขึ้นแห่งสัญโยชน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นอย่างไรรู้ชัดซึ่งการละสัญโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าละไปแล้วอย่างไรรู้ชัดซึ่งการไม่เกิดขึ้นอีกแห่งสัญโยชน์ที่ละแล้วว่าไม่เกิดขึ้นอีกอย่างไรในกรณีแห่งอายตนะหมวดโสตะคานะชิวหากายะและมนะก็มีข้อความที่ตรัสว่า
ภิกษุรู้ชัดทำนองเดียวกันกับในกรณีแห่งอายตนะหมวดจักษุข้างบนนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยนิวรณ์ตั้งแต่คำว่าในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออายตนะภายในและภายนอก6อย่างอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้หมวดโพชฌงค์คือธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชฌงค์7อย่างอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชฌงค์7อย่างอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุรู้ชัดซึ่งสติสัมโพชฌงค์อันมีอยู่ในภายในว่ามีอยู่รู้ชัดซึ่งสติสัมโพชฌงค์อันไม่มีอยู่ในภายในว่าไม่มีอยู่รู้ชัดซึ่งการเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นอย่างไรรู้ชัดซึ่งการเจริญเต็มรอบแห่งสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วว่าเจริญเต็มรอบแล้วอย่างไรในกรณีแห่งโพชฌงค์คือธรรมวิจยสัมโพชฌงค์วิริยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็มีข้อความที่ตรัสว่าภิกษุรู้ชัดอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งสติสัมโพชฌงค์ข้างบนนี้ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างละถึงคำที่ละไว้ต่อไปนี้เหมือนตอนท้ายของหมวดกออันว่าด้วยนิวรณ์ตั้งแต่คำว่าในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างไปจนถึงคำว่าไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือโพชฌงค์7อย่างอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้จหมวดอริยสัจคือธรรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4อย่างอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4อย่างอยู่นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้คือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์จอจุดหนึ่งทุกขอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความรักคนด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความที่ตนปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือทั้ง5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นอย่างไรเล่าละถึงข้อความพิสดารต่อไปนี้ดูที่หน้า126ถึงหน้า129แห่งหนังสือเล่มนี้หัวข้อว่าอริยสัจ4ที่ทรงแสดงโดยพิสดารในที่1จอจุด2ทุกขสมุทัยอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าตัณหานี้ใดทำความเกิดใหม่เป็นปกติเป็นไปกับด้วยความกำหนัดเพราะความเพลินมักเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา
ภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะเข้าไปตั้งอยู่ย่อมเข้าไปตั้งอยู่ในที่ไหนสิ่งใดในโลกมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นั้นละถึงข้อความพิสดารต่อไปนี้ดูได้ที่หน้า129ถึงหน้า132แห่งหนังสือเล่มนี้หัวข้อว่าอริยสัจ4ที่ทรงแสดงโดยพิสดารในที่1จอจุด3ทุกขะนิโรธอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือความคลายคืนโดยไม่มีเหลือและความดับไม่เหลือความละวางความสลัดคืนความผ่านพ้นความไม่อาลัยซึ่งตัณหานั้นนั่นเทียวภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละได้ย่อมละได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับได้ในที่ไหนสิ่งใดมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละได้ในสิ่งนั้นละถึงข้อความพิสดารต่อไปนี้ดูได้ที่หน้า132ถึงหน้า134แห่งหนังสือเล่มนี้หัวข้อว่าอริยสัจ4ที่ทรงแสดงโดยพิสดารในที่1ง.4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8นี้เององค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุที่เกิดทุกข์และถึงข้อความพิสดารต่อไปนี้ดูได้ที่หน้า135ถึงหน้า137แห่งหนังสือเล่มนี้หัวข้อว่าอริยสัจ4ที่ทรงแสดงโดยพิสดารในที่1ด้วยอาการอย่างนี้แลที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายในอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายอันเป็นภายนอกอยู่บ้างในธรรมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอยู่บ้างและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นธรรมเป็นเหตุเสื่อมไปแห่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อยู่บ้างเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งธรรมในธรรมทั้งหลายนี้อยู่บ้างก็และสติคือความระลึกว่าธรรมทั้งหลายมีอยู่ดังนี้ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดำรงไว้เพียงเพื่อความรู้เพียงเพื่ออาศัยระลึกที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้และเธอไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจ4อย่างอยู่แม้ด้วยอาการอย่างนี้อุบายแห่งการดำรงจิตในสติปัฏฐานอานนท์ข้อนั้นเป็นอย่างที่เธอกล่าวอานนท์ข้อนั้นเป็นอย่างที่เธอกล่าวอานนท์ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานทั้ง4อยู่ข้อที่ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นจะพึงหวังได้ก็คือจักบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารยิ่งกว่าที่บรรลุอยู่ก่อนสติปัฏฐาน4อย่างอย่างไรเล่า4อย่างคืออานนท์ในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่เมื่อเธอนั้นตามเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีอารมณ์ทางกายเกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งไปในภายนอกก็ดีอานนท์ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอนั้นตั้งจิตไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดปีติย่อมเกิดแก่ผู้มีจิตปราโมทกายของผู้มีใจปีติย่อมระงับผู้มีกายระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นภ
ภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแล้วแก่เราถ้ากระไรบัดนี้เราจะเพิกถอนซึ่งจิตอันตั้งไว้ในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสดังนี้ภิกษุนั้นจึงเพิกถอนเคยไม่กระทำซึ่งวิตกไม่กระทำซึ่งวิจารรู้ชัดว่าบัดนี้เราเป็นผู้ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีสติเป็นสุขอยู่ในภายในดังนี้ในกรณีแห่งเวทนาก็ดีจิตก็ดีและธรรมก็ดีก็มีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกันอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าภาวนาย่อมมีด้วยการดำรงจิตไว้ข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐาน4อัคคิเวสนะครั้นภิกษุประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะแล้วตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือลอมฟางเถิดดังนี้ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดครั้นก้าวกลับจากบิณฑบาตในการเป็นปัจฉาภัตนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอย่อมละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชำระจิตจากอภิชฌาอยู่ละพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทอยู่ละถีนมิทะมีจิตปราศจากถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีสติสัมปชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทะอยู่ละอุทธัจกุกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากอุทธัจกุกุจจะอยู่ละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวถามว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาอยู่ภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์5ประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเธอเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกตถาคตย่อมแนะนำเธอนั้นให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับกายเลยมาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับเวทนาเลยมาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นจิตในจิตอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับจิตเลยมาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่แต่อย่าตรึกซึ่งวิตกอันเข้าไปประกอบอยู่กับธรรมเลยดังนี้ภิกษุนั้นเพราะเข้าไปสงบระงับเสียได้ซึ่งวิตกและวิจารจึงเข้าถึงทุติยฌานอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่แล้วได้ตรัสถึงตติยฌานจตุทัชฌานปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณจนกระทั่งวิมุตติญาณตามหลักที่มีกล่าวอยู่ในบาลีทั่วๆไปที่กล่าวถึงเรื่องนี้ที่ว่ามีข้อที่ควรระวังในการเจริญสติปัฏฐาน4ก็คืออย่าเอาอารมณ์แห่งสติปัฏฐาน4เช่นกายเป็นต้นมาทำให้เป็นอารมณ์ของวิตกอันเป็นองค์ฌานที่1แห่งองค์ฌานทั้ง5เพราะว่าจะต้องละสิ่งที่เรียกว่าวิตกจึงจะเลื่อนจากปฐมฌานเป็นทุติยฌานหรือฌานที่สูงขึ้นไปอันไม่มีวิตกได้ถ้าเอากายเป็นต้นมาเป็นอารมณ์แห่งวิตกมันก็จะเลื่อนลำดับแห่งฌานไม่ได้เพราะกายเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่ตลอดไปจึงควรพิจารณากายในฐานะเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาอย่าเอามาเป็นอารมณ์แห่งวิตก
การเจริญภาวนาจึงจะเป็นไปได้ตามที่ตรัสไว้ในพระบาลีนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐาน4โดยตรงกายคตาสติเป็นอุปกรณ์แก่อินทรียสังวรก็โทษของการไม่มีกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งแล้วผูกรวมเข้าด้วยกันเป็นปมเดียวในถ้ำกลางปล่อยแล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นทั้ง6ชนิดมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็เยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงก็จะไปป่าครั้นเหนื่อยล้ากันทั้ง6สัตว์แล้วสัตว์ใดมีกำลังกว่าสัตว์นอกนั้นก็จะต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้นข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุใดไม่อบรมทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงจมูกก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงลิ้นก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงกายก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงและใจก็จะฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันขอคุณของกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์6ชนิดอันมีที่อยู่อาศัยต่างกันมีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็ยื้อแย่งฉุดดึงกันเพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้ง6ชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเขื่อนหรือเสาหลักนั่นเองข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดได้อบรมกระทำให้มากในกายคตาสติแล้วตาก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงหูก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงจมูกก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงกายก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยง
และใจก็ไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจักเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปรารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ด้วยอาการอย่างนี้แลหลักสำคัญสำหรับผู้หลีกออกเจริญสติปัฏฐานอยู่ผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมนั้นโดยย่ออันเป็นธรรมที่เมื่อข้าพระองค์ฟังแล้วจะเป็นผู้เดียวหลีกออกไปสู่ที่สงัดเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเบื้องบนแล้วแลอยู่เถิดพระเจ้าข้าก็เรื่องอย่างเดียวกันนี่แหละโมฆะบุรุษบางพวกขอร้องให้เรากล่าวธรรมอย่างที่เธอถามครั้นเรากล่าวธรรมนั้นแล้วเขาก็ยังสำคัญในอันที่จะติดตามเราเท่านั้นไม่สนใจที่จะหลีกออกอยู่ปฏิบัติผู้เดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ในลักษณะที่ข้าพระองค์จะเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเป็นทายาทผู้รับมรดกธรรมแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นภิกษุถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้เธอจงชำระธรรมอันเป็นเบื้องต้นอย่างยิ่งในบรรดากุศลธรรมทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายธรรมอันเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคือศีลอันบริสุทธิ์หมดจด1ทิฏฐิอันเป็นไปตรง1ภิกษุเมื่อศีลของเธอบริสุทธิ์หมดจดทิฏฐิของเธอไปตรงแล้วเธอจงอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจงเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยวิธีทั้ง3เถิดเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยวิธีทั้ง3นั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุในกรณีนี้เธอจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอันเป็นภายในอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่เถิดและจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่เถิดและจงเป็นผู้มีปกติตามเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่เถิดในกรณีแห่งเวทนาจิตและธรรมก็มีข้อความที่ตรัสอย่างเดียวกันภิกษุเมื่อเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วเจริญสติปัฏฐานทั้ง4โดยวิธีทั้ง3อย่างนี้แล้วความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเท่านั้นเป็นสิ่งที่เธอหวังได้ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึงหาความเสื่อมมิได้เลยภิกษุนั้นยินดีรับพระพุทธภาษิตลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณหลีกไปแล้วเป็นผู้เดียวหลีกออกไปสู่ที่สงัดไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในธรรมเบื้องสูงอยู่ไม่นานนักก็กระทำให้แจ้งได้ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าในทิฏฐธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่อันเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์ของกุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนดังนี้แลตรัสให้มีสติคู่กันไปกับสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเป็นผู้มีสติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกเป็นผู้ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลกภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีสติภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังฆาติบาทจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าภิกษุเป็นผู้มีสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนี้เป็นอนุสาสนีของเราแก่พวกเธอทั้งหลายการฝึกเพื่อความสมบูรณ์แห่งสติสัมปชัญญะภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุสัญญาเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุวิตกเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่หรือดับไปก็เป็นที่แจ่มแจ้งแก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะการฝึกเพื่อมีสติสัมปชัญญะโดยอ้อมและโดยตรงอานนท์ฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติมีเท่าไรมี5อย่างพระเจ้าค่ะ5อย่างอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงทุติยฌานเข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญาอธิษฐานที่วาสัญญาว่ากลางวันฉันใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนฉันใดกลางวันฉันนั้นเธอมีจิตอันเปิดแล้วด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีอะไรห่อหุ้มยังจิตที่มีแสงสว่างทั่วพร้อมให้เจริญอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้เฉพาะซึ่งญาณทัสสนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้จากพื้นเท้าขึ้นไปสู่เบื้องบนจากปลายผมลงมาในเบื้องต่ำอันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟันทั้งหลายหนังเนื้อเอ็นทั้งหลายกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ลำไส้สุดอาหารในกระเพาะอุจจาระน้ำดีเสลดหนองโลหิตเหงื่อมันน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหล่อข้อน้ำมูดดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการละซึ่งกามราคะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกำลังขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดมีหนองไหลน่าเกลียดฉันใดเธอนั้นพึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้ก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้หรือว่าภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ทิ้งศพอันฝูงกาบ้างจิกกินอยู่อันฝูงนกตะกรุมบ้างจิกกินอยู่อันฝูงแร้งบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงสุนัขบ้างกัดกินอยู่อันฝูงสุนัขจิ้งจอกบ้างกัดกินอยู่อันหมูนอนต่างชนิดบ้างบ่อนกินอยู่ฉันใดเธอนั้นก็พึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉันนั้นว่าแม้กายนี้ก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้หรือว่าภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังมีน้ำเลือดเปื้อนอยู่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเรืองรัดเป็นท่อนกระดูกทั้งหลายไม่มีเอ็นเรืองรัดกระจัดกระจายไปในทิศต่างๆกระดูกมือไปทางกระดูกเท้าไปทางกระดูกแข้งไปทางกระดูกขาไปทางกระดูกสะเอวไปทางกระดูกสันหลังไปทางกระโหลกศีรษะไปทางชั้นใดเธอนั้นก็พึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ชั้นนั้นว่าแม้กายนี้ก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้หรือว่าภิกษุพึงเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายเป็นกองกองเรียรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งเป็นกระดูกทั้งหลายเปื่อยเป็นผงละเอียดชั้นใดเธอนั้นก็พึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ชั้นนั้นว่าแม้กายนี้ก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหล่านี้แลฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติห้าอย่างดีละดีละอานนท์อานนท์ถ้าอย่างนั้นเธอจงทรงจำฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติที่6นี้ไว้คือภิกษุในกรณีนี้มีสติก้าวไปมีสติถอยกลับมีสติยืนอยู่มีสตินั่งอยู่มีสติสำเร็จการนอนอยู่มีสติอธิษฐานการงานอานนท์นี้เป็นฐานะที่ตั้งแห่งอนุสติซึ่งเมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะฐานะแห่งอนุสติ5ข้อข้างต้นเป็นสติสัมปชัญญะโดยอ้อมแม้จะเป็นสาวกภาสิทธ์แต่ก็เป็นคำกล่าวแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าจนพระองค์ทรงรับรองถือว่ามีน้ำหนักเท่ากับพระพุทธภาสิทธ์จึงนำมาใส่ไว้ในที่นี้ส่วนสติสัมปชัญญะโดยตรงนั้นได้แก่อนุสติฐานะที่6มีความหมายชัดแจ้งอยู่ในพุทธภาสิทธ์นั้นแล้วว่าแห่งการทำสติเมื่อถูกติหรือถูกชมก็ฝ่ายถูกติภิกษุทั้งหลายจะพึงมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์
ในกรณีเช่นนี้เธอทั้งหลายไม่พึงทำความอาฆาตเกลียดชังเจ็บใจในชนเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายจะพึงมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ในกรณีเช่นนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะโกรธไม่พอใจในชนเหล่านั้นแล้วไซอันตรายจะมีแก่เธอเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจะพึงมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ในกรณีเช่นนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะโกรธไม่พอใจในชนเหล่านั้นแล้วไซเธอจะรู้ได้ไหมว่าคำกล่าวของเขานั้นเป็นสุภาษิตหรือทุพภาษิตไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายจะพึงมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวติเตียนเราติเตียนธรรมติเตียนสงฆ์ในกรณีเช่นนั้นเธอพึงแถลงให้เห็นเรื่องไม่จริงโดยความเป็นเรื่องไม่จริงว่านี่ไม่จริงเพราะเหตุนี้เหตุนี้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเหตุนี้เหตุนี้สิ่งอย่างนี้ไม่มีในพวกเราสิ่งชนิดนั้นหาไม่ได้ในพวกเราดังนี้ขอฝ่ายถูกชมภิกษุทั้งหลายหรือว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญธรรมสรรเสริญสงฆ์ในกรณีเช่นนั้นเธอทั้งหลายไม่พึงกระทำความเพลิดเพลินยินดีไม่พึงกระทำความตื่นเต้นแห่งใจในคำกล่าวสรรเสริญนั้นภิกษุทั้งหลายจะมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญธรรมสรรเสริญสงฆ์ในกรณีเช่นนั้นถ้าเธอทั้งหลายจักทำความเพลิดเพลินยินดีมีความตื่นเต้นแห่งใจแล้วไซอันตรายจะมีแก่เธอเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจะมีฝ่ายตรงข้ามกล่าวสรรเสริญเราสรรเสริญธรรมสรรเสริญสงฆ์ในกรณีเช่นนั้นเธอพึงกระทำให้เขาทราบเรื่องจริงโดยความเป็นเรื่องจริงว่านี่จริงเพราะเหตุนี้เหตุนี้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนี้เหตุนี้สิ่งอย่างนี้มีอยู่ในพวกเราสิ่งชนิดนั้นหาได้ในพวกเราดังนี้ความมีสติเมื่อถูกประทุษร้ายภคุณะถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้าภคุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียภคุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่วิปริตเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและเราจะยังคงเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูลมีเมตตาจิตไม่มีโทษอยู่ในภายในดังนี้ภคุณะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้ภคุณะถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือด้วยก้อนหินด้วยท่อนไม้หรือด้วยศาสตราภคุณะในกรณีแม้เช่นนั้นเธอก็พึงละฉันทะและวิตกชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสียภคุณะในกรณีเช่นนั้นเธอพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่วิปริตเราจะไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบและเราจะยังคงเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูลมีเมตตาจิตไม่มีโทษอยู่ในภายในดังนี้ภคุณะเธอพึงทำการสำเนียกอย่างนี้แลฉันทะและวิตกที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเมื่อถูกประทุษร้ายนั้นคือพอใจที่จะแก้แค้นคิดที่จะแก้แค้นส่วนที่เป็นวิสัยแห่งบรรพชิตนั้นกลับทำอย่างที่ตรัสไว้ในพระบาลีนี้ซึ่งจัดว่าเป็นความมีสติด้วยเหมือนกันทรงขอให้มีสติเร็วเหมือนม้าอาชาในภิกษุทั้งหลายอนุสาสนีเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกระทำในภิกษุเหล่านั้นอีกแล้วเพราะว่ากิจที่ต้องกระทำด้วยการเกิดขึ้นแห่งสติได้มีอยู่แล้วในภิกษุเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนรถเทียมได้มาอาชาในที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบถ้วนแล้วเป็นรถที่จอดอยู่ที่หนทางสี่แพร่งมีภูมิภาคอันดีสารถีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกม้าเป็นชั้นอาจารย์ขยันขันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับประตักด้วยมือขวาเพียงแต่ยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้ม้าพารถไปข้างหน้าหรือให้ถอยกลับไปข้างหลังได้ตามที่ตนปรารถนานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลาย
อนุสาสนีเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกระทำในภิกษุเหล่านั้นอีกแล้วเพราะว่ากิจที่ต้องกระทำด้วยการเกิดขึ้นแห่งสติได้มีอยู่แล้วในภิกษุเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้เธอทั้งหลายพึงละอกุศลเสียพึงกระทำความเพียรอย่างทั่วถึงในกุศลธรรมทั้งหลายเถิดด้วยการกระทำอย่างนี้เธอทั้งหลายจักถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้สติในการเผชิญโลกธรรมของอริยสาวกภิกษุทั้งหลายลาภเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่มีการสดับเขาไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์จึงไม่รู้ชัดตามเป็นจริงว่าลาภนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ในกรณีแห่งความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ก็มีข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกันลาภก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมลาภก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ยศก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมยศก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่นินทาก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่สรรเสริญก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่สุขก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ทุกข์ก็ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ปุถุชนนั้นย่อมยินดีในลาภย่อมยินร้ายในความเสื่อมลาภอันเกิดขึ้นแล้วย่อมยินดีในยศย่อมยินร้ายในความเสื่อมยศอันเกิดขึ้นแล้วย่อมยินดีในสรรเสริญย่อมยินร้ายในนินทาอันเกิดขึ้นแล้วย่อมยินดีในสุขย่อมยินร้ายในทุกข์อันเกิดขึ้นแล้วเขาถึงพร้อมด้วยความยินดียินร้ายอยู่ดังนี้ย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาไม่หลุดพ้นจากทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายลาภเกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้มีการสดับเขาพิจารณาเห็นโดยประจักษ์จึงรู้ชัดตามเป็นจริงว่าลาภนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ในกรณีแห่งความเสื่อมลาภยศความเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ก็มีข้อความที่ตรัสไว้อย่างเดียวกันลาภก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมลาภก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ยศก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ความเสื่อมยศก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่นินทาก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่สรรเสริญก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่สุขก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่ทุกข์ก็ไม่ครอบงำจิตของเขาตั้งอยู่อริยสาวกนั้นย่อมไม่ยินดีในลาภย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมลาภอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีในยศย่อมไม่ยินร้ายในความเสื่อมยศอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีในสรรเสริญย่อมไม่ยินดีในนินทาอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีในสุขย่อมไม่ยินร้ายในทุกข์อันเกิดขึ้นแล้วเขามีความยินดีและยินร้ายอันละได้แล้วอยู่ดังนี้ย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาทั้งหลายเรากล่าวว่าเขาหลุดพ้นได้จากทุกข์ดังนี้คาถาผนวกท้ายพระสูตรมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์8อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในหมู่มนุษย์ไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้มีปัญญามีสติรู้ความข้อนี้แล้วย่อมเพ่งอยู่ในความแปรปรวนเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั้น